Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักปรับความเข้าใจกับลูกอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัวการทะเลาะกันขัดใจกันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นเรื่องปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเลยโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งความหวังกับลูกเอาไว้สูงมากในขณะที่ลูกก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเช่นกันค่ะเรามาดูสาเหตุของความขัดแย้งกันนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุแรกค่ะการเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือพื้นที่ส่วนตัวของลูกมากจนเกินไปสำหรับเด็กเล็กนะคะเขาอาจจะยังไม่รู้จักพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังและไม่ควรมีพื้นที่ส่วนตัวแยกออกจากเขาโดยเฉพาะในวัยที่ควรสอนให้เขารอเคารพหรืออดทนแต่ถ้าลูกโตพอที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูกนะคะและก็สอนให้เขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นด้วยเช่นกันสำหรับลูกวัยรุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวอย่างมากเลยล่ะค่ะสาเหตุข้อต่อมาค่ะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่และลูกหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสารทำให้ตีความหมายผิดไปคุณพ่อคุณแม่จึงต้องทำความเข้าใจกับลูกให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของเขาอย่างแท้จริงงดการใช้อารมณ์กับลูกโดยเด็ดขาดเลยนะคะสาเหตุต่อมาค่ะเมื่อลูกถูกคุณพ่อคุณแม่กำหนดขอบเขตแน่นอนล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงขอบเขตทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะเพื่อให้ลูกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำและเมื่อลูกทำเกินขอบเขตที่เรากำหนดไว้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรละเลยเพียงเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับลูกนะคะแต่ควรพูดตักเตือนลูกด้วยวิธีที่ประนีประนอมอย่างเช่นลูกงอแงจะกินขนมแทนข้าวคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพูดว่าไม่ได้ห้ามอย่าเชียวนะแต่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดว่าแม่รู้ว่าหนูอยากกินขนมหนูจะได้กินขนมแน่นอนแต่หนูต้องกินข้าวก่อนนะจ๊ะทีนี้เรามาดูวิธีการปรับความเข้าใจกับลูกกันนะคะจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่การคลี่คลายหรือทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนละค่ะไม่ควรปล่อยให้คาราคาซังไม่อย่างนั้นรอยร้าวเล็กๆนะคะอาจจะกลายเป็นแผลใหญ่หรือกลายเป็นแผลเป็นได้ทำให้คนในครอบครัวต้องห่างเหินกันไปในที่สุดนะคะวิธีที่จะช่วยให้ความขัดแย้งคลี่คลายลงนะคะก็มีดังนี้ค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะเปิดใจคุยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปหาลูกเปิดประเด็นตรงๆไปเลยว่าเราอยากปรับความเข้าใจกับลูกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและในระหว่างการพูดคุยปรับความเข้าใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงความเป็นกันเองไม่ได้มาบังคับหรือไม่ได้มาบีบคั้นลูกนั่งสนทนากันคุยกันในระดับเดียวกันทำบรรยากาศให้สบายๆแล้วค่อยๆ คุยกันนะคะข้อที่2ค่ะเลี่ยงคำพูดที่ทำร้ายจิตใจแน่นอนค่ะว่าการปรับความเข้าใจกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็คงจะมีเหตุผลของตัวเองคุณพ่อคุณแม่ควรใช้ช่วงเวลานี้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวตนของลูกให้มากขึ้นพยายามไม่พูดในทิศทางที่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังจะปรับเปลี่ยนความเป็นตัวของเขารวมถึงไม่ตัดสินเหตุผลของเขาว่าเขาถูกหรือผิดแต่ควรรับฟังเหตุผลของเขาอย่างตั้งใจนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเขาให้มากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายจัดการกับเรื่องราวความขัดแย้งเวลาที่เราพูดคุยถึงเหตุการณ์ของความขัดแย้งเนี่ยเราสามารถบอกที่มาของอารมณ์และถ้อยคำรุนแรงที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะอธิบายให้เขาเห็นว่าผู้ใหญ่ก็สามารถระเบิดอารมณ์หรือฟิลขาดได้เลยนะคะการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันระหว่างครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติและก็สามารถแก้ไขได้ปรับจูนความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้เสมอนะคะการเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกไปเสียทุกเรื่องนะคะและเมื่อเราทำผิดพลาดกับลูกเราก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบกล้าปรับความเข้าใจกล้าที่จะขอโทษไม่ควรปล่อยให้การทะเลาะหรือผิดใจกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความห่างเหินกับลูก
คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่เยียวยาและรักษาความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมนอกจากการเปิดใจเข้าหาลูกเพื่อแก้รอยร้าวจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะยังจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกทำให้ลูกเห็นว่าเราทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้และเมื่อเราทำผิดพลาดแล้วเราต้องกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นและกล้าที่จะเปิดใจขอโทษและปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้กลับมาดีเหมือนเดิมด้วยค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก